ม่รอดเมียเด็กขอหย่านอนร้องไห้สงสารลูกกำพร้าสำหรับนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังอย่างครูรักศรัทธาทิพย์ถึงเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของวงการบันเทิงแต่เรื่องความรักไม่ค่อยสมหวังมากนักค่ะโดยเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวได้แยกทางกับอดีตภรรยาอย่างคุณตู่ดวงหทัยที่อายุห่างกันถึง2รอบเต็มทั้ง2คนสามารถครองรักกันมาได้นานถึงเกือบ10ปีทีเดียวรวมทั้งยังมีลูกสาวร่วมกันอีก1คนค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อความสัมพันธ์ไม่สามารถไปต่อได้พวกเขาเลยต้องลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องฝ่ายชายได้ออกมาเล่าความต่างของวัยที่มีส่วนทำให้2คนเริ่มเข้ากันไม่ได้ด้วยความที่คุณตู่โตขึ้นความต้องการหลายอย่างก็เปลี่ยนไปทั้งเรื่องครอบครัวไม่เกี่ยวกับมือที่3รวมถึงมีลูกด้วยกันทำให้ความรับผิดชอบเยอะต่างฝ่ายต่างเหนื่อยเจ้าตัวยอมรับว่าคนที่ทำให้เธอไม่อยากอยู่ด้วยเป็นครอบครัวได้อีกไม่มีสาเหตุหลักก่อนหน้านี้ลองพยายามลองปรับหรือหาวิธีเพื่อจะช่วยกันแก้ไขแล้วเนื่องจากยังอยากทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ฝ่ายหญิงเป็นคนขอเลิกก่อนทำให้เรารู้สึกแย่พอสมควรอีกทั้งฝ่ายหญิงก็ไม่อยากอยู่แล้วส่วนลูกสาวตัวเองมีงานเลยไม่ค่อยว่างมากนักก็จะให้คุณตู่เป็นคนที่ดูแลคอยไปรับไปส่งโรงเรียนเสียใจเหมือนกันเราไม่สามารถประคองความรักได้ต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมตัวคนเดียวโดยไม่มีเขาอยู่ทุกวันนี้ไม่ชินเลยถึงแม้จะเลิกเป็นสามีภรรยาแต่พวกเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันเสมอค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะ